ลูกข้าวโพดให้ฝักใหญ่ได้ไซส์ได้ขนาดทำเช่นไรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพบกับผมครับในสารเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ทำคลิปให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานข้าวโพดอาหารสัตว์ข้าวโพดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทุกๆข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเหนียว2สีสวีทไวโอเลตก็ตามนะครับสำหรับมื้อใหม่แล้วครับผมก็อยากนำเรื่องราวดีที่ผมทำมาแล้วก็ลงแปลงมานะครับใหญ่ได้เพียงซองเดียวครับพ่อแม่นะครับแล้วก็น้ำหนักได้ใหญ่แล้วต้องได้น้ำหนักด้วยครับพ่อแม่ถึงน้ำหนักตันอ่ะใช่ไหมครับเขาเรียกว่าน้ำหนักตันนะครับข้าวโพดหลายท่านเจอปัญหาครับคือใส่ปุ๋ยก็เยอะแล้วทำยังไงก็เยอะแล้วนะครับมันก็ไม่ใหญ่น้ำหนักก็ไม่ได้นะครับผมมาทำให้คุณพ่อแม่ได้รู้ว่ามันทำได้ครับพ่อแม่ก็ใช้เพียงซองเดียวครับจะได้แบบนี้เลยนะครับหนอนปัญหาต่างของเรื่องของหนอนเจาะโพดนั้นก็ไม่ได้ยากถ้าคุณพ่อแม่เป็นเกษตรกรมันจะยากใช่ไหมครับเราจะถามกันเองเรื่อยๆเลยก็อยากให้คุณพ่อแม่เข้ามาสัมผัสดูครับเนี่ยมันซองเดียวใช้ไฮเอ็นนะครับมันง่ายครับทำไมผมกระจายความไปเยอะก็คือว่าทำไมมันทำยากในสำหรับเราแล้วเราไปถามคนนู้นคนนี้ไปถามมาครับสำหรับผมเขาเรียกว่าหมอผีเนาะใช่ไหมครับร้านขายยามีหลายร้านนะครับเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลและที่นี่เทียนชัยเกษตรเปิดมา50กว่าปีผมก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้ามาพูดคุยกันดีกว่าปัญหาของพืชที่ปลูกสำหรับข้าวโพดแล้วมันง่ายสำหรับผมแล้วมันง่ายมากครับพ่อแม่ผมไม่รู้เกษตรกรนะครับผมไม่ใช่ของร้านนะครับผมไม่กล้าพูดได้เนาะไฮเอ็นซองเดียวครับคุณพ่อแม่ฉีดเลยฉีดได้ยาวเลยครับพ่อแม่นะครับก่อนเก็บเกี่ยว1อาทิตย์ถ้าจะเอาน้ำหนักฉีดซูเปอร์เคเข้าไปครับทางใบนะคุณพ่อแม่มันมีอยู่แค่เนี้ยทำให้ฝักใหญ่น้ำหนักได้เอาสูตรตรงนี้ไม่ใช้ครับพ่อแม่ก็ผมไม่ใช่เซลแมนครับผมเป็นหมอเนาะเซลเมียนกับหมอต่างกันนะครับใช่ไหมครับอันนี้กระจายความให้ชัดเลยนะครับสินค้าหลายท่านอยากจะสั่งกันนะครับนี่ครับตามเพจเลยส่งทั่วประเทศเหมือนกันครับต้องขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน FC ชาวลาวแล้วก็ชาวกัมพูชาแล้วก็ทั่วประเทศที่รับฟังใจสารเกษตรพูดนะครับความจริงใจนะครับที่มีให้ครับผมคำพูดที่สวยหรูก็อาจจะดูดีในบางครั้งนะแต่ความจริงใจอ่ะที่ผมมีให้ก็อยากเอามาทำคลิปดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไปถามกันตามเพจนะครับท่านก็จะเจอปัญหากับที่ว่าบางคนก็ถามเรื่องโรคนั่นก็ตอบไปอีกเรื่องนึงขายยานั่นแหละครับสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบทำอ่ะยุคนี้มันยุค 5G นะครับเทียนเกษตรเปิดมา50ปีนะครับก็อยากพี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ครับว่าทุกพืชของท่านที่ปลูกอ่ะทุกๆพืชเลยนะครับจุดเริ่มต้นมันต้องมีที่เริ่มต้นนะไม่ใช่เราอยากจะปลูกอะไรล่ะเราเดินไปจับมาปลูกเสร็จแล้วปัญหามันเกิดเราไปถามกันในเพจและเป็นลู่ทางในการสั่งซื้อสินค้านั้นบางคนก็เจออะไรที่โอนตังค์แล้วก็ไม่ได้ได้ยาไม่ตรงใช่ไหมครับพ่อแม่นี่แหละครับคือยุคนี้ยุค 5G มิจฉาชีพจะเยอะหน่อยนะครับมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมผมบอกไว้เลยนะครับผมเนาะใช่ไหมครับพออะไรครับทุกการดิ้นรนเอาตัวรอดกันหมดทุกวันนี้ผมก็เลยอยากมาทำคลิปที่มันกระจายความจนบางครั้งบางคนนี่เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับคือเราทำเนี่ยเราต้องชี้แจงเงินทุกบาทสุดต่างที่มาซื้อเนี่ยหายากนะพ่อแม่เนาะยาฆ่าหนอนเนี่ยเดอะเน็กไปเลยเนี่ยครับเดอะเน็กกับเดอะเน็กเนี่ยยาฆ่าหนอนที่มันใครฉีดก็พูดอะยาหนอนอะเกิน3ครั้งบางยกมือขึ้นครับเห็นไหมครับถ้ามันเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วครับพ่อแม่ฆ่าหนอนก็ต้องฆ่าใครครับพ่อแม่เดี๋ยวมันก็มาอีกเนาะ ขอบคุณทุกท่านครับเนี่ยเห็นไหมครับหลังใช้ไปแล้วอ่ะก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับพ่อแม่ว่าลูกอ่ะทำอะไรก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากกว่าเพราะผมก็อยากจะทำให้ช่วยให้ได้มากที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องมือเป็นอาหารชั้นดีสำหรับเขาเรียกว่านะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนั้นกระจายความหน่อยไฮเอ็นครับพ่อแม่ฝักใหญ่
มันไม่ได้หายาอะไรมายากเลยพ่อแม่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาครับแอดไปที่เพจบริษัทเกษตรหรือแอดไลน์ก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจในการสั่งสินค้านะครับก็เป็นอันที่ยืนยันการสั่งสินค้านะครับเพจบริษัทเกษตรเปิดมา50กว่าปีนะครับพ่อแม่บริหารงานโดยเฮียป้อมไกรเลิกพัฒนาพงษ์ไพบูลย์นะครับผมเป็นลูกเกษตรกรด้วยนะครับทุกพืชลูกลงมากับลงพื้นที่ทุกๆแปลงนะครับพ่อแม่เนาะสินค้าดีมีคุณภาพให้นึกถึงที่นี่ครับจะใช้อะไรครับจะใช้อะไรพ่อแม่จะปลูกอะไรมีทุกอย่างเลยครับระบบน้ําเห็นไหมครับถังโยกโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ตอนนี้ก็คือฮิตฮอตก็ฮอตฮิตก็คือยาหนอนใช่ไหมครับคือที่มันฮิตอ่ะเขาเอาไม่อยู่กันไงผมก็คิดว่ามันไม่ได้ฮิตนะแต่สิ่งที่เดลสารทำนั่นก็คือยาหนอนถ้าเราเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพที่เอาคำว่าสามัญยามาเกี่ยวข้องเปอร์เซ็นต์ยาคุณภาพสินค้าดีมีคุณภาพผมถึงอยากให้เรื่องที่นี่ก่อนเป็นดับแรกนะครับลองนําไปใช้หลายท่านสําเร็จมามือใหม่ปรับเซียนปลอมเยอะเลยสําหรับเดลิสารทำเกษตรแนะนําไปใช้แล้วก็สั่งสินค้าไปใช้นั้นไม่ต้องส่งอะไรไม่ต้องนะครับไม่ต้องส่งเลยส่งใจมาให้ผมพอแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะพ่อแม่เนาะยุคนี้มันยุค 5G พ่อแม่ระวังหน่อยนะครับเรื่องทางเพจที่ขายยากันระนาวเนาะเอามาเป็นแนวความรู้ครับของดีมียี่ห้อครับพ่อแม่นะครับก็อยากให้เลือกใช้เนี่ยผมมาทำภาพให้ประกอบให้เห็นแบบชัดเจนผมไม่ได้ไปถ่ายรูปใครมามั่วนะครับก็คือผมลงแปลงทุกๆเพื่อนนะพ่อแม่ก็อยากให้คุณแม่ได้ใช้เงินที่เราซื้อสินค้าให้มันคุ้มค่าที่เราลงทุนไปนะครับซองใหญ่ฉีดได้ตั้งแต่เด็กนะครับฉีดได้ตั้งแต่อายุ7วันนะครับพ่อแม่ฉีดได้ตลอดเลย7ถึงมันฉีดทุกๆ7ถึง15วันน่ะพืชมันจะกินอาหารนะครับอันนี้คือปุ๋ยทางใบนะครับที่สามารถทําให้ฝักใหญ่ได้เพียงซองเดียวพ่อแม่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะฉีดทางใบอย่างเดียวนะปุ๋ยเราต้องให้ทางดินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเจ๋งแล้วนะต่อไปก็คงไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินไม่ใช่นะครับมันต้องเกลือกันนะครับมันก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินด้วยสูตรขยายฝักก็เป็น16เสมอก็ได้ครับ15ก็ได้ครับก็เก็บเกี่ยว1อาทิตย์ก็ฉีดซูเปอร์เคซองสีส้มทางดินก็เป็น13 37ถ้าจะน้ําหนักนะครับพ่อแม่อย่าไปหลงใส่ปุ๋ยตอนช่วงจังหวะหักแอ้เสร็จนะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยสูตร13 31ช่วงหักแอ้เสร็จนะครับให้ใส่16เสมอก่อนเพราะคุณแม่หลายท่านถามเข้ามาสงสัยเหลือเกินว่าใส่ไปแล้วมันไม่ใหญ่คุณพ่อแม่ไปใส่ชี้จังหวะในช่วงที่เขากําลังขยายไงครับ13 31ต้องไปใส่ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ1อาทิตย์ครับ7ถึง15วันนะครับให้ใส่ก่อนเก็บเกี่ยวครับ1อาทิตย์หรือ2ที่ก็ได้ครับพ่อแม่ช่วงจังหวะขยายเนี่ยใส่16เสมอครับฉีดไฮเอ็นทางใบนะครับบวกกับตัวซูเปอร์เคครับ30กรัมอย่างละ30กรัม3ช้อนนะพ่อแม่ไม่ใช่3กำมือครับผมนะครับฝากคุณแม่จะใหญ่แน่นอนใส่ปุ๋ยทางดินด้วยครับบางเจ้าเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยเขาจะใส่เขารู้สึกว่าเขาฉีดแล้วมันใหญ่จริงใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ใส่ปุ๋ยทางดินมันต้องเกลื่อนนะพ่อแม่ทางใบได้กินเร็วก็จริงครับแต่ทางดินเนี่ยเขาจะกินไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่ไม่ใช่กาแฟครับที่ดูดกันไปฟืบหมดเลยนะครับเราต้องรู้จักว่าเพื่อที่เราปลูกน่ะเหมือนเรียนรู้ที่โรงเรียนนะครับที่นี่นะครับที่จะทําให้คุณพ่อแม่เกษตรกรมือใหม่ที่ทําเกษตรเนี่ยเริ่มต้นที่ดีได้ดีครับทุกๆพืชมันต้องมีจุดเริ่มต้นหมดเลยครับยาคุมระบบน้ํามีครบวงจรนะครับคลิปนี้ผมพูดรวมๆแล้วครับคือการที่ทําฝักใหญ่มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ต้องพูดเยอะๆหน่อยให้กับคนที่เขาไม่รู้นะครับสําหรับที่เซียนแล้วถ้าไม่ใหญ่ลองใช้ตัวนี้ดูครับผมนะครับเมื่อทําได้แล้วครับผมอยากให้นึกถึงเวลาพูดปัญหาเนี่ยอยากให้ปรึกษาที่เกษตรนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามผมไปเรื่อยๆครับถ้าอยากจะเขาเรียกว่านะผมไม่ได้บอกว่าผมจะเก่งที่สุดแต่ผมจะบอกว่าผมให้ใจที่สุดนะครับลองเข้ามาพูดคุยกับที่นี่ครับจ้างลูกทำงานครับคือการสั่งทางออนไลน์ส่งทั่วประเทศเหมือนกันครับพ่อแม่พร้อมแนะนำเก็บเกี่ยวพร้อมแนะนำจนจบครับพ่อแม่สงสัยอะไรอ่ะเวลาเราจะใช้ช่วงจังหวะไหนมันเป็นอะไรแอดมาเลยครับพูดคุยได้แอดทางไลน์ครับ
ทาง Facebook ก็ได้ครับว่าควรใช้ช่วงจังหวะไหนผมจะคอยตามงานจนคุณแม่เก็บเกี่ยวผลผลิตจนจบสิ้นไปทุกๆกรณีนะครับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นแตงโมทุเรียนลำไยนะครับพืชตระกูลล้มลุกทุกๆอย่างครบวงจรครับคุณแม่ระบบน้ำมีหมดเลยที่นี่ครับมันตอบโจทย์ได้สำหรับผมและเป็นลูกเกษตรกรผมอยากนำเรื่องราวดีๆมาแบบนี้เพราะว่าผมเห็นวิชาชีพมันเยอะเหลือเกินนะครับบางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งสามัญแล้วนะครับแต่ไม่ได้เก่งแบรนด์ไงครับที่นี่50ปีมียาแบรนด์หลายแบรนด์ดังนะครับก็คือมันตอบโจทย์ให้กับผมได้ว่าเวลาผมจะจัดยาหรือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรน่ะไม่เคยพลาดนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องโรคการเกษตรไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยครับพ่อแม่มันหยุดได้ครับแต่ว่ามันจะได้ทุกต้นเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยความเป็นจริงแล้วไซส์นะครับพ่อแม่อันนี้ลูกก็มาชี้แจงให้ทราบกันนะว่ามันมีแค่นี้ไฮเอ็นกับซูเปอร์เคฝักใหญ่ไฮเอ็นน้ำหนักรสชาติดีต้องเป็นซูเปอร์เคเห็นไหมครับพ่อแม่ส่วนยานอนเนี่ยผมร่วมพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้โปรโมชั่นฮอตฮิตเหลือเกินนะครับต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆท่านเลยนะทั่วประเทศไทยที่สั่งสินค้าออกไปนะครับอย่าลืมนะครับเวลาได้สินค้าแล้วนะครับเวลาไปใช้แอดพูดไลน์หรือโทรมาสอบถามว่าใช้จังหวะไหนครับคุณพ่อแม่นะครับไม่ต้องอายครับคุณพ่อแม่อายทำไมครับเงินเราจ้างเราซื้อเขาเหมือนคุณแม่จ้างผมทำงานเนี่ยใช่ไหมครับคุณแม่ซื้อสินค้าจากเทียนชัยเกษตรก็เหมือนจ้างลูกทำงานด้วยนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่เกษตรกรที่กําลังเจ็บตัวมาหลายคนแล้วก็คิดว่าจะไม่มีจะทําไม่ได้อย่าไปคิดว่าทําไม่ได้ครับอย่าไปคิดนะครับอย่างนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีวันสําเร็จอะไรสักอย่างถ้าเราไม่ก้าวข้ามกระโดดไปในอีกจุดหนึ่งขอสร้างแรงบันดาลใจให้กับมือใหม่ทุกท่านครับปลูกอะไรก็ช่างครับปลูกสักปลูกอะไรก็ได้นึกถึงดิจิทัลเกษตรนะครับผมแล้วท่านจะพบความจริงว่ามันง่ายมากสำหรับพืชปั๊มน้ำฮอนด้าเหมือนสามัญญานะครับผมจะเทียบเคียงให้ปั๊มน้ำฮอนด้าสูบน้ำใช่ไหมครับปั๊มน้ำยี่ห้ออื่นก็สูบน้ำครับผมเป็นสามัญเหมือนกันเลยสูบน้ำแล้วอันไหนที่มันดีที่สุดก็คือของอะไรครับฮอนด้าเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบแบบนี้มันน่าจะชัดเจนพอแล้วว่าสินค้าดีมีคุณภาพนึกถึงเทียนชัยเกษตรสำหรับคลิปนี้ผมเดินสายทำเกษตรก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมเรื่อยมานะครับจากช่องเก่ามาช่องนี้นะครับช่องเก่ามันหายไปแล้วครับผมแต่ช่องใหม่ก็คือจะทําตามเท่าที่ทําได้ให้กับคุณพ่อแม่มือใหม่ทุกท่านได้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรนะครับคุณพ่อแม่สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมต่อไปก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องหนอนนะครับหนอนกระโพดเนี่ยเห็นแบบผมไปดูในเพจหลายเพจขายยาหนอนกันแบบมันไม่ตายอ่ะก็มันไม่ตายผมมีวิธีแก้ให้มันตายได้ง่ายๆพ่อแม่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมแอดเข้ามาพูดคุยครับถ้าสงสัยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะโทรมาที่0955399242นะครับแล้วก็0830017200นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับคุณพ่อแม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไทยให้ปัญญา